มาแล้วครับขบวนตองห้านะครับได้คิวเอสวาย5238ทำขบวนมานะครับวันนี้ออกจากสถานีบ้านไผ่มาแล้วนะครับตอนนี้6:30 นนะครับวันนี้ยาวอยู่นะครับขบวนตองห้าความยาวของรถที่443เมตรนะครับน้ำหนักลากจูงนี่534หน่วยนะครับวันนี้พ่วงยาวอยู่นะครับขบวนตองห้าตู้คอนเทนเนอร์นี่ก็มีขบวนตองห้าขบวนเดียวนะครับที่วิ่งนะครับตอนนี้559นี่หยุดเป็น2อาทิตย์แล้วนะครับวันนี้นี่รถสินค้าก็น่าจะมีขบวนตองห้าขบวนเดียวนะครับรถน้ำมันรถแก๊สไม่มีนะครับวันนี้แต่พรุ่งนี้น่าจะมีนะครับพรุ่งนี้วันจันทร์นะครับนี่ฮะวันนี้ยาวครับขบวนตองห้าส่งท่าพระด้วยนะครับวันนี้ขบวนตองห้าท่าพระอู่ดอนหนองคายนะครับ